ปลาหอมมากพี่น้องน่ากินไหมห่อหมกปลาฝรั่งทำได้ไม่เชื่อหรอกพี่น้องมาดูสิครั้งแรกจะตัดไปตองเป็นวงกลมทำแบบนี้มันง่ายแล้วก็ออกสวยๆเห็นไหมครับสวยไหมทีนี้บรูโน่ทำกระทงวางไปตองแบบนี้แล้วทำอย่างนี้ขออภัยแต่มันยากที่จะอธิบายที่นี่บรูโน่ใส่สเตปเลอร์หรือทักเกอร์เป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยบรูโน่ไม่รู้ถ้าคุณรู้ขอคอมเมนต์ให้หน่อยขอบคุณมากครับปกติคนก็ทำกับไม้กินฟันแต่ใครทำแบบนี้อย่าใช้ไม้กินฟันมือสองเด้อตอนนี้กระทงก็เสร็จแล้วเห็นไหมฝรั่งทำได้อันนี้น้ำตำถนอดแล้วใส่น้ำปลาแล้วก็ให้มันละเอียดแบบนี้ก็ดีทีนี้เราใส่เนื้อปลาเอาอะไรก็ได้บรูโน่ใช้ปลากรายพริกแกงกับไข่นุ่งฟองขยำให้เข้าเข้ากันใส่ชูรสกับน้ำมันหอยใครไม่อยากใส่ชูรสก็ไม่ต้องใส่ไม่เป็นไรคนอีกให้เข้ากันใส่ใบมะกรูดทันฟอยเติมกะทิลงไปแต่ค่อยๆเติมอย่าเพิ่งเติมเยอะทีเดียวใส่อีกแล้วก็คนอีกนั่นประมาณนี้พี่น้องช้อนสุดท้ายเพอร์เฟกต์แบบนี้ดีมากทีนี้ใส่ปลาช่อนกับเนื้อปลาบรูโน่ไม่ชอบก้างคนทุกอย่างให้เข้ากันบรูโน่ใช้ผักกาดข้าวกับโหระพาทีนี้เอาปลาก็ตักใส่กระตองประมาณนี้ทำไปเรื่อยๆเสร็จแล้วปะเราก็ไปนึ่งเลี้ยงลงไปเลยบรูโน่ทำเยอะใส่ซึ่งสองชั้นเรามาทำน้ำกะทิราดหัวหมกใส่แป้งข้าวโพดนิดนึงคนไม่ต้องให้เดือดว้าวหัวหมกสุกแล้วทีนี้บรูโน่ตกใจมากจันไม่เคยคิดเลยว่าทำหัวหมกได้ดีใจมากมาราดกะทิกันบรูโน่เคยสื่อแล้วหัวหมกอยู่สวิตเซอร์แลนด์ถ้ามีนานไทยมีคนขายแต่อยู่ร้านอาหารยังไม่เคยเห็นมีคนที่ใส่กะทิเยอะแต่บรูโน่ใส่น้อยอยากเห็นเนื้อปลาโรยไปมะกรูดทันฟอยพริกชีฟ้าหั่นฟอยด้วยใส่เพื่อความสวยน้ำให้น่าทานมากขึ้นนั่นเสร็จแล้วพี่น้องอย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามขอบคุณมากครับว้าวน่ากินไหมห่อหมกปลาฝรั่งทำได้